ื่นพรุ่งนี้ค่ะเราจะจับฉลากกันวันคริสต์มาสใช่ไหมคะเราต้องใส่กล่องเท่าไหร่คะกล่องประมาณ100 บาทโอเคงั้นเราไปดูกันเลยคือหยิบอะไรก็ได้5อย่างนะให้มีมูลค่าเกิน100 บาทแล้วก็ห้ามเกิน120พร้อมยังไปกันเลยไปเนี่ยได้เป็น5 บาทได้10 บาทเอาแบบได้ดูได้3อย่างแล้วอ่ะเอาเลยฮันุไปนี่คืออะไรอะไรฮัลโหลอายุ25แล้วอายุอะไรนะคะยินดีพิซซ่าก็ยินดีผลไม้125แล้วใช่ไหมใช่แล้วได้กี่บาทแล้วนะคะ3 บาทตอนนี้ได้ไหม100แล้วไปหนูได้เท่าไหร่นะหนูได้แล้วค่ะหนูได้30 บาทแล้วค่ะโอเคค่ะรีบค่ะทารุษเลือกได้ก่อนทารุษชนะแล้วเนี่ยอันนี้30 บาทบวกอันไม่ได้แล้วค่ะค่ะเฮ้ยพามเพิร์ดเหรอเขาบอกของกิน what เขาบอกให้เอาของกินยี่สิบห้าบาทแล้วก็อันนี้20 บาทเหลือ15ครบ100พอดีไหนดูหน่อยดิว่ามีอะไรมั่งโชว์หน่อยเนาะฟิชเชอร์นะคะแล้วก็จะมีมัฟเมโล่ยาว2 ชิ้นแล้วก็จะมีคุกกี้นะคะจะมีเป็นแบบสติกเกอร์ดัด50นะคะแล้วก็จะมีเยลลี่เอาไปเสียค่ะเราแม่เพิ่มไม่เกี่ยวรู้เพิ่มไม่เกี่ยวอุ้ยนี่อะไรอ่ะนักตัวชิปจังอ่ะใช่นักกินอ่ะไปเราไปเช็คบินกันจะตั้งแล้วครับวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันคริสต์มาสแล้วค่ะวันที่ไปซื้อของที่เซเว่นแล้วก็ห่อเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะไปจับรางวัลแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นสับปะรดนะคะเลข017ค่ะไอ้คือป้าอันนี้คือป้ามินยอนะคะ212ของใครแล้วนะคะให้ทุกคนดูให้จบนะคะว่าของน้องธนาได้ของใครของน้องมันเลือกได้ของใครโอเคชี้ได้ของใครไปกันเลยค่ะมาเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาเท่าไหร่